ทางศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีใต้ค่ะเขาจัดแข่ง Squid Game นะคะน้องพลอยได้ดูหรือยังเอ่ยยังไม่ได้ดูค่ะแต่ว่าเห็นกระแสมาอย่างท่วมท้นเลยเนาะอ่านข่าวไปทางไหนก็เจอหมดเลยทั้งข่าวไทยแล้วก็ข่าวต่างประเทศที่เกาหลีคือตอนแรกที่ว่าจะไม่เริ่มแต่ว่าอ่ะสักหน่อยแต่พอเริ่มเท่านั้นแหละก็คือวันเดียวจบ9 ตอนเลยนะคะก็คือสนุกมากๆนะคะแต่ว่าอ่ะคนอาจจะชอบไม่ชอบยังไงก็แล้วแต่แต่ส่วนตัวคือพี่ค่อนข้างชอบนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะก็เลยเป็นการตอกย้ำค่ะของการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีใต้อีกครั้งหนึ่งนะคะและล่าสุดค่ะศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีใต้ประจำกรุงอาบูดาบีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE เนี่ยเขามีการจัดการแข่งขัน Squid Game เหมือนกันค่ะซึ่งก็เป็นการอิงจากซีรีส์นะคะแล้วก็จะเห็นว่าผู้เข้าแข่งขันเนี่ยใส่เสื้อเหมือนกับในซีรีส์เลยนะคะจะเป็นเสื้อยืดเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบเต็มยศแบบเสื้อคลุมนะคะขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเห็นว่ามีผู้คุมด้วยนะคะที่เหมือนกับในซีรีส์เลยค่ะคือจะใส่ชุดสีชมพูแปร่นๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นคนคุมมีสัญลักษณ์ที่หน้านะคะก็คือมีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมนะคะซึ่งการแข่งขันนี้ค่ะเขาใช้ชื่อว่า KCC Squid Game นะคะมีผู้เล่นทั้งหมดเนี่ย2ทีมด้วยกันทีมละ15คนรวมทั้งสิ้นเนี่ยอยู่ที่30คนอาจจะไม่ได้แบบเยอะเหมือนในซีรีส์ที่มีอยู่456คนนะคะอันนี้มีแค่30คนก็เป็นการคัดเลือกมาสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาร่วมเล่นเนี่ยจริงๆมีผู้สมัครมามากกว่า300คนแต่ว่าเขาคัดมาเหลือเท่านี้นะคะทั้งหมดเนี่ยในซีรีส์ค่ะจะมีอยู่6เกมแต่ว่าเกมที่เขาคัดมาจริงๆเนี่ยนะคะก็จะมี4เกมเท่านั้นเพื่อที่ตัดพวกเกมที่อันตรายออกไปนะคะเลือกมาเป็นบางเกมซึ่งเกมที่ถูกนำมาเล่นหนึ่งในนั้นก็คือเกมตักจีค่ะเกมตักจีเนี่ยจะอยู่ในฉากต้นเรื่องเลยนะคะก็เป็นการแข่งขันระหว่างซองจีฮุนนะคะซึ่งก็นำแสดงโดยอีจองแกค่ะกับเซลแมนรูปหล่อนะคะก็คือกงยูนั่นเองที่แบบมาน้อยแต่ได้มากนะคะก็คือช่วงต้นเลยเกมนี้ถูกนำมาเล่นด้วยนะคะให้ผู้เล่นเนี่ยได้ประลองฝีมือกันนะคะแล้วก็แน่นอนว่า Squid Game จริงๆในซีรีส์เนี่ยมันค่อนข้างจะมีความรุนแรงเนาะแต่ว่าการเอามาเล่นในชีวิตจริงเขาก็ลดเรื่องความรุนแรงออกไปทั้งหมดนะคะศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีใต้ประจำกรุงอาบูดาบีค่ะยืนยันว่าการเล่นเกมนี้เนี่ยจะไม่มีเรื่องของบทลงโทษที่รุนแรงนะไม่มีการเสียชีวิตเหมือนในซีรีส์และที่สำคัญคือไม่มีเงินรางวัลด้วยก็ไม่รู้ว่าเล่นทำไมนะคะเล่นเอาสนุกเฉยๆแต่ว่าไม่ได้มีเงินเนาะคือในซีรีส์เนี่ยน้องพลอยเขาจะมีคนแข่งขันทั้งหมด456คนซึ่งเงินรางวัลเนี่ยมันจะอยู่ที่ 45,600 ล้านวอนคิดเป็นเงินไทยก็คือประมาณ 1,290 ล้านบาทที่จะมอบให้กับผู้ชนะแต่ว่าตอนที่เอามาเล่นจริงๆเนี่ยนะคะก็ไม่มีเงินรางวัลเอาสนุกๆนะคะเมื่อสักครู่ก็จะเห็นว่าเขามีเป็นโรงศพด้วยที่เหมือนกับในซีรีส์เลยนะคะโดยเกมนี้ค่ะในเรื่องเนี่ยอาจจะดูรุนแรงไปสักหน่อยแต่ว่าการที่เขาเอามาปรับเปลี่ยนเล่นในชีวิตจริงเนี่ยนะคะก็ทำให้มันดูซอฟต์ลงนะคะแล้วก็เพื่ออรรถรสในการที่จะต้องนำเสนอซีรีส์แน่นอนว่าในซีรีส์เขาก็จะมีความดราม่าค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าเกมจริงๆที่อยู่ในซีรีส์เนี่ยเป็นเกมที่เด็กๆเองก็ชอบด้วยนะคะอย่างเกมนี้ก็คือเกมที่เขาแข่งกันแกะน้ำตาลซึ่งก็จะเป็นการให้เวลารู้สึกไม่แน่ใจกี่นาทีแต่ว่าให้แกะแผ่นน้ำตาลออกมาแต่ละคนเขาก็จะต้องงัดกลยุทธ์ในการที่จะแกะแผ่นน้ำตาลนี้ออกมาซึ่งตอนนี้นะคะขนมนี้ก็กลายเป็นขนมที่ฮิตมากเลยเพราะว่าคนก็อยากลองชิมอยากลองทานอยากลองแกะดูว่าถ้าเราแกะในชีวิตจริงมันจะยากเหมือนในซีรีส์หรือเปล่านะคะซึ่งทางศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีใต้ประจำกรุงอาบูดาบีค่ะก็หวังว่าผู้คนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยจะให้ความสนใจวัฒนธรรมเกาหลีมากขึ้นนะคะการจัดการแข่งขันครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของซีรีส์ Squid Game ได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็กลายเป็นซีรีส์ที่คนดูสูงสุด90ประเทศบน Netflix ใน10วันแรกที่มีการสตรีมนะคะนอกจากนี้ก็ยังถือว่าเป็นซีรีส์เกาหลีใต้เรื่องแรกที่ขึ้นอันดับ1ในสหรัฐด้วยค่ะแล้วก็ไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมีการรายงานนะคะว่าซีรีส์ Squid Game ค่ะได้ทำลายสถิติเพิ่มเติมขึ้นแท่นอันดับ1ตลอดกาลของแพลตฟอร์ม Netflix ไปแล้วค่ะที่มีบัญชีผู้ใช้งานอยู่ที่111ล้านบัญชีเข้าไปชมในระยะเวลาเพียง28วันเท่านั้นนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีใต้ที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากเลยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยพี่เช็คข่าวคือทางเกาหลีเหนือนะคะก็ ไม่ปล่อยผ่านค่ะเขาเอาซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยไปเผยแพร่ในเกาหลีเหนือคือไม่ได้เป็นการเผยแพร่ซีรีส์นะคะแต่เป็นการนำข่าวเนี่ยไปบอกว่าซีรีส์เรื่อง Squid Game เนี่ยเห็นไหมสะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำที่คนเกาหลีใต้จะต้องเจอและการแข่งขันที่สูงขนาดนี้คนเป็นหนี้ขนาดนี้เนี่ยมันก็มาจากการปกครองแบบเกาหลีใต้นั่นเองนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นฝั่งเกาหลีเหนือเนาะซึ่งเขาก็มีการนำซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยไปพูดถึงในทางการเมืองแล้วในซีรีส์เรื่อง Squid Game เนี่ยก็จะมีช่วงหนึ่งที่มีตัวละครที่มาจากเกาหลีเหนือด้วยซึ่งเขาก็จะพูดถึงความโหดร้ายของการอยู่ในเกาหลีเหนือและการหนีออกจากเกาหลีเหนือมาอยู่เกาหลีใต้ต้องเจออะไรบ้างนะคะจริงๆก็ต้องบอกว่ามันมีนัยยะทางการเมืองระหว่างสองชาติเกาหลีเนี่ยอยู่ในเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะค่ะนี่นะคะอำนาจละมุนเนาะที่เอามาแล้วก็เผยแพร่ออกไปแล้วก็มีนัยยะของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่สอดแทรกด้วยเนาะว่าวางภาพลักษณ์ของแต่ละประเทศเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมคะพี่กอย่า